สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะเอ๋ระดาวันผู้ใหม่ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่วันนี้เรามานอกสถานที่นะคะเห็นข้างหลังแล้วใช่ไหมคะข้าวค่ะสวยไหมคะนี่นะคะเอ๋จะพามาดูค่ะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์แล้วก็เขาประทับใจยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอแนะนำนิดนึงค่ะตอนนี้บริษัทของเรานะคะมีศูนย์สาขาใหม่ค่ะอยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเราไปพบผู้บริหารศูนย์คนใหม่กันเลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะอยู่ด้านนั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่สงสัยจะเป็นเกษตรกรผู้ใช้ใช่เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวเองนิดนึงก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพรบงกตทวีสกุลสุขนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์ช็อปของอำเภอบางระกำค่ะโอ้โหเป็นผู้บริหารแล้วตื่นเต้นไหมคะพี่มาค่ะมาค่ะนะคะวันนี้นะคะประเดิมเปิดศูนย์เนาะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเปิดศูนย์เนี่ยรู้สึกว่าพวกพี่ๆได้มีการให้ญาติญาติค่ะลองแล้วขอเรียกพี่เขาสั้นๆว่าพี่จูนนะคะจริงๆจะเห็นเราสองคนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศรีสวัสดิ์นะคะเจ๊จูนวันนี้นอกพื้นที่ค่ะแต่เป็นที่ของเราเพราะเราเป็นคนทุกที่นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เจ๊จูนนะคะสัมภาษณ์ญาติๆนิดนึงนะคะว่านำผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์มาใช้กับนาข้าวแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็ดียังไงนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ให้พี่จูนเลยค่ะอันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะ เดี๋ยวแนะนำชื่อก่อนนิดนึงชื่อเขือเรืองนามกิจอยู่ที่บ้านหนองแม่พวยหมู่8พิษณุโลกค่ะจ้ะคราวนี้พอดีว่าเห็นข้าวของคุณน้าเนี่ยสวยมากเลยนะคะจ้ะไม่ทราบว่าข้าวนี่กี่วันแล้วคะตอนนี้ก็อีกประมาณวันที่26ก็ครบ2เดือนแล้วครบ2เดือนจ้ะ26ครบ2เดือนแต่ว่าดูข้าวนี่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะน้าฉีดตั้งแต่แรกเลยป่ะคะใช้นุชฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกเลยไหมแต่แรกเลยจ้ะจ้ะอ๋อนี่กี่ไร่คะตรงนี้ประมาณ24ไร่เห็นเนี่ยเขาว่าไงเขาก็บอกว่าข้าวดีจ้ะข้าวสวยเขายกมือนิดนึงปลูกข้าวพันธุ์อะไรคะ51พิษณุโลก51พิษณุโลกก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราพี่ปลูกพันธุ์นี้ปะจังยังไม่เคยนี่ครั้งแรกด้วยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยจ้ะเห็นแล้วเป็นไงคะพี่ปลื้มไหมคะปลื้มใจดีเวลาที่พี่ใช้ไปเนี่ยค่ะความแตกต่างที่พี่เห็นด้วยชัดเนาะเพราะว่าจริงๆที่พี่ใช้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรความต่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดลำต้นนะมันเป็นยังไงคะมันต่างจากเมื่อก่อนไหมก็มันต่างมากเลยอะมันผิดกันไกลเลยอะมันคือว่าแปลงติดๆกันก็ไม่ได้ใช้มันผิดกันมากเลยจากของเราดีมากเสมอกันฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยตอนนี้4ครั้งแล้วจ้ะ4ครั้งแล้วนะคะโดยการแนะนำของหลานจูนหลานจูนนะคะตอนนี้พี่จูนเป็นไงคะหน้าบานบานแล้ว คุณน้าเริ่มฉีดเนี่ยครั้งแรกอายุข้าวอายุกี่วันคะข้าวอายุประมาณ25วันจ้ะ25วันจ้ะคุณน้าใช้นุชฟอร์ไลท์สูตรไหนคะสูตรหนึ่งก็เคียร่าเคียร่าใช่ไหมคะจ้ะตาตาได้ไหมคะได้จ้ะ200ลิตรก็ต่อ100 100cc 100cc แล้วเคียร่าล่ะคะเคียร่าก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะใช้2สูตรจ้ะแล้วคราวนี้ว่าพอฉีดไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือ เขียวขึ้น เขียวขึ้นต้นสวยเขียวขึ้นมีพยานค่ะเขาส่งเสียงสวยสวยข้างหน้าหน่อยค่ะข้างหน้าหน่อยสวยแล้วค่ะสวยเราจะสวยเหมือนข้าวนะคะสีสวยขึ้นแล้วครั้งที่2ล่ะคะครั้งที่2ครั้งที่2ก็อายุประมาณ45วัน45วันจ้ะช่วงนั้นเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวอะไรคะตอนนั้นข้าวกำลังยังไม่ตั้งท้องอ๋อยังไม่ตั้งท้องกำลังแต่งตัวที่สวยจ้ะกำลังแต่งตัวไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะแล้วนี่ข้าวประมาณกี่วันแล้วคะตอนนี้58วันโอ้58วันช่วงนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรนะคะข้าวตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรภาษาของเราเนี่ยกำลังอะไรกำลังโผล่เพจนี่ยังออกไม่สุดใช่ไหมยังจ้ะแล้วอายุข้าวเนี่ยกี่วันคะถึงจะได้เก็บเกี่ยวร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยสิบวันร้อยสิบวันนะอันนี้ก็ครึ่งทางละจ้ะนะธรรมดาแล้วเคยได้เท่าไหร่คะเนี่ยตรงเนี้ย24ไร่เนี่ยก็แค่16เกวียนเคยสวยขนาดนี้ไหมไม่สวยไม่สวยขนาดนี้จ้ะยากแล้วยากก็เยอะใช่ไหมจ้ะข้าวก็สวยคนก็สวยเนาะนะประมาณ60วันเขาจะเรียกข้าวอะไรนะคะข้าวงวยหรือข้าวอะไรก็พอ60บาทปุ๊บมันก็จะออกกันหมดเลยเสมอกันหมดเลยจ้ะยังไม่งอยจ้ะยังเสมอหมดยังยังเพิ่งเริ่มนี่อายุแค่ยังไม่2เดือนนะจ้ะยังไม่สุดนี่เขาคลอดก่อนกำหนดจ้ะยังไม่สุด
แล้วได้ข่าวว่าเมื่อแปลงที่แล้วคุณน้าก็ได้ใช้นูตฟอนไลท์เหมือนกันใช่จ้ะนะคะที่เกี่ยวไปแล้วจ้ะประมาณกี่ไร่นะคะตรงนั้น10ไร่10ไร่10ไร่แล้วพี่ได้คุณน้าได้กี่เกวียนนะคะ10เกวียนกว่า10กว่าเกวียนนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วก่อนหน้านี้ได้กี่เกวียนคะที่แปลงเดิม8เกวียน9เกวียน8 9เกวียนท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยคุณน้าท่านบอกว่าข้าวอ่ะยังไม่สุดรวงนะคะนี่ยังไม่สุดนะนี่ขนาดยังไม่สุดนะคะดูโอ้โหสวยมากเมื่อแปลงที่แล้วน่ะเคยได้เจอข้าวดีข้าวเด้งอ๋อเจอจ้ะเจอใช่ไหมเป็นยังไงคะพอใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างขั้วเหนียวดีมากเลยจ้ะเข้าไม่ร่วงไม่ร่วงเหนียวจ้ะจ้ะไม่หลุดร่วงง่ายก็งั้นก็แสดงว่าเราใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วข้าวดีไม่ข้าวเด้งไม่เด้งแปลงที่ผ่านมาใช้สองครั้งค่ะเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะมีอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะข้าวดีดข้าวดีดปกติถ้าอย่างนี้มันทำไมคะร่วงร่วงอันนี้ผลผลิตของนูตฟอร์ไลท์ไม่ร่วงเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้การันตีได้ว่าถ้าเราใช้นูตฟอร์ไลท์ในส่วนของสูตร2กับตัวเคล่าเนี่ยมันจะทำให้เมล็ดเต่งแล้วก็ข้าวดีดไม่ร่วงเนาะไม่ร่วงเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงด้านหน้าเลยค่ะข้าวดีดเยอะมากเมล็ดเต็มทุกเม็ดนะคะทิ้งนะคะเนี่ยไม่ต้องเลยค่ะตรงนี้คือผลผลิตไม่ดึงทิ้งจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นจ้าเพิ่มผลิตเพิ่มไม่ต้องดึงทิ้งไม่ต้องเสียค่าแรงคนงานจ้าจ้างั้นโอเคงั้นเราไปดูแปลงด้านหน้านะคะจ้าโอ้ยเจ็บค่ะข้าวดีดเคยเจอไหมคะนี่ค่ะข้าวดีดนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าข้าวมันดีดค่ะนี่คือข้าวดีดนะคะมันมี2ชั้นเลยนะคะเนี่ยจ้าสองชั้นแล้วมันร่วงไหมคะไม่ร่วงจ้ะตอนนี้ตอนที่ใช้ยานี่แล้วไม่ร่วงแต่ก่อนนี่ร่วงหมดเลยใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วไม่ร่วงเลยจ้าฉีด2ครั้งไม่ร่วงเลยจ้ะถ้าเป็นข้าวดีไม่ได้ใช้ยาก็ร่วงหมดเลยอ๋อเหรอคะจ้าจ้าคือแค่ลมผ่านก็จ้าถ้าถูกก็ร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้วร่วงหมดก็คือเราจะไม่ได้ไม่ได้อะไรจ้าถ้าลมพัดอย่างนั้นมันก็จะร่วงแล้วนะจ้าลมแล้วนี่แล้วร่วงๆของแต่ของเราไม่มีเลยก็ฉีดยาตัวนี้เลยมันดีใจไหมคะเนี่ยได้ข้าว2ชั้นเนี่ยดีใจจ้าโอ้โหสองชั้นสองชั้นไม่สูญเสียอะไรเลยจ้าคือผลผลิตอยู่ครบค่ะอิ่มจังตังอยู่ครบอะไรประมาณนี้นะคะจ้าแสดงว่าเราได้แจ็คพอตนะสองชั้นสองชั้นเลยนะคะรู้สึกภูมิใจไหมคะคุณน้าภูมิใจดีใจจ้านะแต่แปลงนี้รู้สึกว่ากี่ไร่คะแปลงนี้แปลงนี้15 ไร่15 ไร่จ้าข้าวดีดค่อนข้างเยอะนะเยอะแต่เยอะของเราเนี่ยคือเราจะไม่สูญเสียเลยใช่ไหมจะไม่สูญเสียเลยจ้ะไม่ร่วงทุกเม็ดนะคะคุณเอ๋ได้ทุกเม็ดถูกนะคะกำลังดูอยู่ค่ะว่าข้าวมันโยกแล้วมันไม่ร่วงนะคะถูกอันนี้จะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ทีมงานเนี่ยตัวเองไม่มีเคสข้าวนะพี่ทีมงานทุกคนเข้ามาบอกเขาไม่เคยเจอข้าวที่ไหนดีดขนาดนี้ ดีดเยอะมากแต่ไม่ร่วงเพราะฉะนั้นเราได้2เด้ง2เด้ง ให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึง นะคะ เผื่อว่าเพื่อนบ้านหรือว่าใครๆเนี่ยเขาได้เห็นเราแล้วเนี่ยนะเขาจะได้โทรมาสอบถามเราได้บ้างได้ไหมคะได้จ้ะค่ะคุณน้าใช้เบอร์อะไรคะ0860905329ขออีกรอบนึงค่ะ0860905329นะคะท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาเรื่องข้าวดีข้าวเด้งนะคะหรือว่าการปลูกข้าวแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรสามารถสอบถามคุณน้าเขือได้นะคะคุณน้าเขือยินดีนะบอกกันเราจะได้ของดีๆเหมือนกันนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ศูนย์นูตฟอร์ไลท์อำเภอบางระกำก็ได้นะคะติดต่อจูนก็ได้ที่เบอร์โทร087-155-8189แล้วก็087-155-8189